จะออกจากร่างครับครับมันก็จะหวนถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ 100% เลยลงดิ่งไม่มีทางดีแน่นอนในชาติหน้ามันจะไปตามภาพที่เห็นปรากฏขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่านิมิตในทางพุทธศาสนาทางวิชาการนะเรียกว่านิมิตมี3ตรงนี้ทำไมพิสูจน์ได้คะว่านาทีสุดท้ายคิดอะไรไปทางนั้นพิสูจน์จากอะไรอาจารย์หนึ่งข้อพิสูจน์เนี่ยนะฮะพิสูจน์เราต้องเอายึดทางคัมภีร์เป็นหลักก่อนค่ะนะผมจะเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีคนหนึ่งเนี่ยอุบาสกคนหนึ่งก่อนที่แกจะตายเนี่ยป่วยหนักแล้วแกก็นอนหลับตาอยู่เนี่ยแล้วก็บอกลูกบอกว่าอยากจะฟังพระสวดมนต์เพื่อประคองจิตเพราะเหตุที่ตัวเองยังเป็นปุถุชนเนี่ยลูกก็ไปนิมนต์พระมาสวดในขณะที่พระกำลังสวดนะซึ่งตัวท่านเองก็นั่งนอนหลับตาฟังเนี่ยแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆหยุดก่อนหยุดก่อนพระก็เลยนึกว่าอุบาสกคนนี้บอกให้หยุดเราก็เลยกลับวัดกันหมดเลยข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงก็คือว่าพอแกตื่นขึ้นมาพอแกออกจากสมาธิวางตัวนั้นแกก็ถามพระไปไหนแล้วลูกก็บอกอ้าวก็กลับวัดมาแล้วนี่พ่อบอกให้กลับไหมบอกไม่ใช่ที่พ่อบอกให้หยุดก่อนนะเพราะว่าในขณะที่พ่อกำลังหลับตาฟังพระสวดเนี่ยเทวดามาจากสวรรค์6ชั้นเลยค่ะมารับมารับเลือกบอกพ่อเลยว่าจะเลือกเอาจะสวรรค์ชั้นไหนนะพ่อก็เลยบอกว่าให้หยุดก่อนเพราะพ่อกำลังจะฟังสวดมนต์บอกเทวดาไม่ได้บอกพระแต่พระเข้าใจผิดผลคือเลยได้อยู่ต่อไม่อยู่แต่ครั้งนี้ลูกก็บอกเอ้ยพ่อที่พ่อพูดในจริงหรือเปล่าที่ว่าเทวดามาค่ะพิสูจน์พ่อบอกพิสูจน์ได้นะเอาพวงมาลัยมานะผู้ก็พองพวงมาลัยมาให้แล้วพ่อก็ตั้งจิตอธิษฐานโยนพวงมาลัยไปคล้องว่าจะไปลงที่สวรรค์ชั้นไหนไปคล้องอยู่ที่งอนรถรถเหมือนรถราชรถค่ะไปคล้องอยู่ที่นั่นน่ะลูกเลยเห็นแต่พวงมาลัยห้อยอยู่แต่ไม่เห็นรถแต่พ่อเนี่ยอธิษฐานจิตคิดเห็นคืออ๋อคือเทวดาท่านยังอยู่เทวดายังอยู่ยังรออยู่ทุกองค์เนี่ยที่มาเนี่ยมาจากสวรรค์ทุกชั้นเลยตั้งแต่ชั้นที่1คือชั้นจาตุมหาราชิกาไปชั้นสูงเนี่ยนะชั้นปรนิมิตตวสวดีวิงวอนขอให้อุบาสกไปเกิดในชั้นของตัวเองพอรู้ว่าอุบาสกตายแน่แล้วเพราะกายทิพย์มันออกค่ะกายทิพย์มันออกเสร็จแล้วเทวดาก็บอกเอ้าในสุดก็เลือกไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะที่นั่นมีการปฏิบัติธรรมที่สงบกว่าชั้นอื่นเป็นชั้นที่เท่าไหร่คะอาจารย์ชั้นดุสิตหรือชั้นที่4เป็นเทพอยู่เป็นเทวดาเนี่ยเทวดาชั้นดุสิตแล้วชั้นอื่นไม่มีปฏิบัติธรรมเหรออาจารย์มีแต่ว่าชั้นอื่นเนี่ยอย่างเช่นชั้นที่1ชั้นจาตุมหาจิกาชั้นดาวดึงเนี่ยมันยังมีกามคุณ5เยอะยังมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาที่เวลาเดินไปแล้วมีคนเล่นโมโหรีอะไรนี่คือชั้น1ชั้น2นั่นๆๆแบบบ้านเราเงี้ยแบบกรุงเทพเงี้ยนะยังเยอะอยู่แล้วชั้น3มีไหมคะชั้น3ก็ชั้นยามาก็มียังมีอยู่แต่ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นชั้นที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วอย่างสงบพระโพธิสัตว์ก็อยู่ที่นั่นชั้น4ชั้น4 5 6 7นี่นะคะ5 6 7เนี่ยมันอาจจะก็อาจจะมีแต่ไม่มากเหมือนกับชั้นที่4ชั้นที่4ดีที่สุดอธิบายได้ไหมอาจารย์สงสัยจริงๆเรื่องนี้ทำไมชั้นที่4ถึงปฏิบัติธรรมมากกว่าเพื่อนชั้นที่คืออย่างเงี้ยจริงอยู่อาจจะมีชั้นนิมมานรดีค่ะชั้นนั้นก็ฤทธิ์มากสามารถเดรมิตอะไรต่างๆออกมาได้ค่ะอยากจะได้อะไรก็เดรมิตออกมาเพราะบุญเยอะเนี่ยค่ะมันไปเพลินกับบุญตรงนั้นส่วนอีกชั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยไม่เดรมิตนะแต่มาใช้ของที่คนอื่นเขาเดรมิตนะก็เพลินไปก็ทำนั่นชั้นนั้นก็ทำให้หลงตัวเองง่ายนะค่ะพวกมารจะอยู่ในชั้นนั้นพวกมารมารที่ทำร้ายพุทธเจ้าที่คอยไม่ใช่ทำร้ายนะที่มาขัดขวางขัดขวางพุทธเจ้านั่นแหละอยู่ในชั้นนั้นค่ะเพราะว่าหลงในอำนาจของตัวเองที่สามารถไปใช้ของที่เทวดาที่ชั้นที่ต่ำกว่าตัวเองเดรมิตได้นะคำว่ามารตอนที่พระพุทธเจ้าผจญมารตอนจะตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่ผีไม่ใช่เปรตใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเทวดาคือเทวดาแต่เป็นเทวดาขี้ฉาเทวดาฝ่ายมารมันมีสองฝ่ายฝ่ายเทพเทวดาที่เป็นเทพค่ะกับเทวดาที่เป็นมารนะฮะคือเขาไปเกิดในชั้นนั้นด้วยกุศลเหมือนกันหมดนะแต่ว่าพอไปอยู่แล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายที่มาเนี่ยนิสัยเก่ามันออกความวิชาริษยามันออกเพราะไม่อยากให้ใครยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวนะฝ่ายเทพเนี่ยแน่นอนท่านก็ปฏิบัติของท่านไปได้ต่อเนื่องนะครับเหมือนกันอย่างเงี้ยเทียบในโลกมนุษย์ก
คนที่เกิดในครอบครัวที่ดีที่พร้อมทรัพย์สินคารนะชื่อเสียงเกียรติยศแต่บางคนเนี่ยดีมากอาศัยสถานะตัวนั้นทำประโยชน์ให้แก่สังคมแก่โลกแต่บางคนก็แย่มากนะใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวใช้บุญเก่านะใช้ไปเกเรรังแกคนนะตัวนั้นอ่ะเป็นฝ่ายมารเป็นฝ่ายมารตัวนี้เป็นฝ่ายนี่เป็นข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนสรุปว่าในครั้งนั้นก็คือว่าในนาทีสุดท้ายถ้าฟังพระเทศมีสติแล้วก็ยังทำดีมาโดยตลอดเลือกสวรรค์ได้เลยเลือกได้นะเลือกได้เลือกได้ถ้าสติดีนะถ้าสติดีฮะเลือกได้เลือกได้นะนอกจากคติกำหนดทิศทางได้เลยที่ได้ยินมาในนาทีโลกปัจจุบันเนี่ยเคยมีคนเกิดใหม่แล้วมาบอกและพิสูจน์เรื่องพวกนี้บ้างไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าพอตายแล้วก็มาเกิดในโลกนี้ใช่ใช่ที่พิสูจน์กันได้มาเล่าได้มาว่าก่อนตายเขาเป็นยังไงเยอะนะที่คนระลึกชาติได้นะใช่ค่ะเยอะแล้วเชื่อได้เลยใช่ไหมอาจารย์ตัวเนี้ยคนไทยอาจจะไม่พิสูจน์มันฝรั่งแต่ฝรั่งเนี่ยก็ตามพิสูจน์เลยชื่อดร.เอียนสมิธเมื่อช่วงผมเป็นเด็กช่วงนั้นอายุประมาณตอนนี้ผมไม่อยากบอกอายุนะครับยังไม่เกษียณนะเกิดอีปีเดียวนะครับตอนผมเป็นเด็กอายุ20นะค่ะ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วงงมาพูดก็ยาวเลยนะนะดังมากนะค่ะพิสูจน์ตามไปพิสูจน์เลยทั้งในลังกาทั้งในเชียร์ว่าเป็นเด็กคนนี้ลึกชาติได้ตามไปหาพิสูจน์เลยก็ปรากฏว่าพบจริงพ่อแม่ที่เขาพูดถึงยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในเมืองไทยก็มีเรื่องนี้สายหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญก็เล่าเรื่องนี้เยอะนะคะหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญก็เล่าเรื่องนี้เยอะมากหลวงพ่อจรัญก็เล่าเยอะคือเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงค่ะแล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ในทิเบตเขาก็พิสูจน์กันนะค่ะลามะค่ะวิธีเลือกลามะการเลือกลามะการเลือกลามะดูกันตั้งแต่ชาติที่แล้วดูชาติคือดูชาตินี้แหละแต่ไปหาชาติคือเขาเลือกมาหมายถึงว่าจะมีลามะสักองค์หนึ่งเนี่ยก่อนตายก่อนท่านจะดับขันนะเขาก็จะมาบอกทำวิธีเสร็จแล้วพอท่านตายปั๊บเนี่ยก็มีคนจะส่งข่าวมาแล้วว่าเด็กลักษณะนี้น่าจะไปเกิดที่นั่นนะค่ะก็ตามไปพิสูจน์วิธีพิสูจน์ทำไงรู้ไหมว่าให้เด็กคนนี้มาแล้วเอาของใช้ในชาติที่แล้วเนี่ยมาวางให้เด็กเลือกปนกับของอื่นนะค่ะเขาเลือกถูกหมดเลือกถูกเขาก็เลยยืนยันว่านี่ไงจำของเก่าของตัวเองได้นะครับคนเราทุกคนเนี่ยเราจำของเก่าตัวเองได้นะแต่ว่าเราสติมันขาดอาจารย์อย่างอาจารย์เนี่ยครับวันนี้ต้องมาทำงานนี้ต้องมาทำหน้าที่นี้ต้องผูกพันกับศาสนาต้องอ่านหนังสือเนี่ยธรรมะหมดเลยต้องพูดเรื่องความตายต้องเตือนสติสอนสมาธิด้วยนะอาจารย์เราก็ต้องทำอะไรมาใช่ไหมอาจารย์ไม่อย่างนั้นมีอาชีพต้องเยอะตั้งแยะทำไมเราไม่ทำคุณอัญชลีพูดถูกนะนี่เรากำลังพูดถึงความคุ้นเคยในอดีตชาติใช่ค่ะคือเราต้องพูดว่าเพราะเราทำอะไรเราถึงต้องเกิดแล้วมาเป็นอะไรแล้วข้อสำคัญต้องทำมากการที่คนคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีความโน้มเอียงไปในทางไหนแล้วก็ไม่ยอมทิ้งในทิศทางนั้นแสดงว่าต้องสะสมเรื่องนั้นมาเยอะมากจะต้องเป็นพระก่อนหน้านี้แน่ๆเลยอาจารย์คะก็น่าจะเป็นงั้นนะเพราะว่ามันเคยมีพระพูดให้ผมฟังว่าชาติที่แล้วอาจารย์เป็นพระใช่ไหมคะเคยดูทางไหนนะท่านบอกไม่ใช่ชาติเดียวท่านบอกหลายชาตินะเป็นพระมาหลายชาติแล้วด้วยหลายชาติแล้วหนูนี่เป็นอะไรมาการเมืองก็ทำแล้วก็ยังต้องมาคุยเรื่องธรรมะบ้างอะไรบ้างก็สงสัยเหมือนกันนะผมก็ยังนึกถึงคุณอัญชลีนึกเป็นพระนักประท้วงใครผมอะหนูน่าสิของคุณเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมาทางนี้ได้นะมันแนวไหนก็บางทีก็เราก็เดาไม่ออกนะว่ากรรมเก่าเราเป็นแบบไหนยังไงนึกยังไงถึงได้มาเนี่ยเพราะอยู่กับทางเอสทีวีกับอาจารย์จันทิพย์จันทิพย์รึเปล่าก็ต้องมีบุญดิอาจารย์มีส่วนก็มีส่วนนะพอมาถึงนี้ก็หลายคนไม่ได้ไปอย่างคุณนะค่ะใช่ไหมคนที่นั่นก็มีเยอะแต่ก็ไม่ได้มาอย่างคุณเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีบุญต้องมีบุญเรื่องนี้ไว้บ้างต้องมีทุนเก่าใช่ไหมอาจารย์ต้องมีทุนไม่งั้นเราจะไม่ได้มาทางนี้บ้างเลยคือถ้าไม่มีเชื้อทางนี้มันไปไม่รอดหรอกมันตันเชื้อนี่คือเชื้อคือวิบากกรรมสิ่งที่ทำไว้แต่อดีตชาตินะอ๋อมันต้องมีเชื้อตัวนี้แหละที่ฝรั่งเขาเรียกว่ากิฟต์สิ่งที่ของเราเรียกว่าวิบากค่ะคือผลของกรรมเก่าที่สะสมไว้ค่ะนะครับแล้วก็พูดเป็นภาษาไทยง่ายว่าเชื้อค่ะที่เราสะสมไว้นะตัวนี้อาจารย์คะคำตอบเดียวที่อาจารย์ให้คือต้องมีสติใช่ๆตลอดเวลาความดีกตัญญูลูกคุณใหม่เบียดเบียนอะไรนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยพอมีสติแล้วเนี่ยมันทำชั่วลำบากอยากทำก็ไม่ได้เหมือนอยากจะบ้าก็บ้าไม่ได้เพราะมันมีสติใช่ถ้าสตินะพอเ
พอสติมาปั๊บเนี่ยตัวปัญญามันก็จะเกิดสมาธิมันก็จะเกิดมันระมัดระวังตัวมันไปด้วยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่มันก็ไปได้อาจารย์ให้แนวทางในการฝึกสติยังไงคะมันมีหลายวิธีนี่คือการเตรียมตัวตายละครับครับก็คือหมายว่ามันมีหลายวิธีนะสติเนี่ยก็คือเอาง่ายๆแล้วกันว่าสติเนี่ยคือมีสติกำหนดขณะปัจจุบันต้องเข้าคอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมาธิสติสมาธิแบบสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องเข้าตัวนี้จำเป็นเลยใช่ไหมจำเป็นเพราะไปเรียนรู้วิธีค่ะนะแล้วแต่ถ้ารู้วิธีจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะเรารู้วิธีแล้วก็มาทำด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่จะทำให้เราใช้สติกำหนดเนี่ยผู้เจ้าสอนไว้อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยใช้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์ได้เลยเช่นลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกสองอาการ32ในร่างกายนะผมขนที่หยาบที่สุดก็คือ5อย่างผมขนเล็บฟันแล้วก็หนังคือเนี่ยที่เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยให้ดูผมให้ตามกำหนดรู้ผมหรือ2กำหนดรู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถก็ได้ยกมือยกย่างเท้าหรือว่ากำหนดดูความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนที่วิปัสสนาจารย์ทั้งหลายได้สอนก็คือแต่ละแนวกันจะยกมือจะกำหนดลมหายใจจะย่างเนาะได้หมดอ่ะได้หมดเลยได้หมดเลยวิธีสร้างสตินะค่ะได้หมดเลยไม่ได้จำกัดต้องปฏิบัติเลยแต่ว่าต้องข้อสำคัญที่สุดต้องฝึกต้องทำไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะแค่เรียนรู้ทฤษฎีแล้วบอกว่าเราทำแล้วไม่ได้Thank you.